ชานชะราคนเราเมื่อถึงเวลาต้องเข้าไว้ชะราแต่ว่ายังลาลาลาใช้ชีวิตลาลาลามีความสุขทุกเวลาเจอกันที่ชานชะราห่างไกลจากความทุกข์แล้วคุณจะมีสุขแล้วคุณจะทุกข์ไปทำไมชมนกชมไม้สบายหัวใจชานชะราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชาญชราค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกงี้ค่ะว่าถ้ามีคนมาถามคุณว่าความสุขในชีวิตคืออะไรโอ้โหคำถามแบบนี้คงจะยากมากเลยนะคะถ้าจะตอบออกมาแบบตรงๆเพราะว่าความสุขของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันค่ะและบางครั้งความสุขก็มักจะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยยกตัวอย่างง่ายๆค่ะเช่นบางคนเนี่ยมักจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆเช่นการได้ออกไปทานอาหารอร่อยๆออกไปท่องเที่ยวไปพบปะเพื่อนฝูงแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีความสุขกับสิ่งใหญ่ๆเช่นการประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นเองค่ะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่กับศิลปินสีน้ำระดับโลกท่านนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าความสุขสำหรับอาจารย์แล้วก็คือการวาดภาพนะคะที่เปรียบเสมือนชีวิตจิตใจของอาจารย์เลยก็ว่าได้ค่ะและที่สำคัญนะคะภาพแต่ละภาพของอาจารย์นั้นก็จะมีความหมายหลากหลายแตกต่างกันไปตามมุมมองและประสบการณ์ของผู้ที่มารับชมนั่นเองนะคะดังนั้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่าสนุกมากๆเลยสำหรับศิลปะแขนงนี้ที่ทำให้ผู้ที่รังสรรค์ผลงานเนี่ยสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการปลดปล่อยออกมาได้อย่างเต็มที่ค่ะซึ่งรายการชาญชราของเราในวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์บุญกว้างนนท์เจริญศิลปินสีน้ำระดับโลกที่มีรางวัลการันตีมาแล้วมากมายเรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรและสร้างแรงบันดาลใจให้เราได้มากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์บุญกว้างนนท์เจริญแล้วนะคะเรียกได้ว่าบุกเข้ามาถึงสตูดิโอพื้นที่ทำงานของอาจารย์เลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะนี่หนูเหมือนจะมารบกวนหรือเปล่าคะเพราะว่าดูเหมือนอาจารย์จะทำสร้างงานศิลปะอยู่นะคะเป็นประจำนะลักษณะอย่างนี้ตลอดก็คือว่าผมก็เช้าขึ้นมาตื่นมาก็จัดการนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ที่เท่าที่กิ๊กดูเนี่ยคือเหมือนกับว่ารูปเนี่ยคือร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ขั้นตอนของอาจารย์คือกำลังจะลงสีแล้วใช่ไหมคะใช่ฮะก็เราจะร่างบางทีร่างไว้สองสามวันก็มีค่ะร่างลงดีๆแล้วก็มาลงสีมันมากับผมตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เราเรียกว่าจำความได้ก็แล้วกันนะค่ะเหมือนว่าเราตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราสนใจแล้วก็จะพุ่งตรงไปตรงงานศิลปะงานแต่งรูปบ้านผมเป็นร้านขายยาอย่างเงี้ยที่ผมก็จะไปครุกอยู่กับไอ้สลักยาที่มันเป็นรูปวาดนะยาแสงสว่างตาข้างคาวอะไรเงี้ยโอ้ค่ะภาพสวยดีภาพสวยดีคือรู้สึกอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะเป็นคนที่แบบว่าสนใจภาพวาดมันตั้งแต่เด็กไปโรงเรียนครูก็เห็นว่าเราเป็นคนที่ชอบศิลปะก็โชคดีที่แบบโรงเรียนเขาก็สนับสนุนแล้วก็แบบเราเห็นว่านายบุญกว้างก็ชอบศิลปะนะก็เวลามีงานพวกทำบอร์ดโรงเรียนต้องวาดรูปต้องเขียนตัวหนังสือสวยๆอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องขนสีขนอะไรมาให้เราเขียนนะก็เป็นการสนับสนุนอีกแบบหนึ่งที่โรงเรียนด้วยกลับมาบ้านผมไปเก็บช็อปที่โรงเรียนมาเสร็จช็อปอ่ะค่ะอาจารย์ใช้เสร็จหล่นๆผมก็เก็บมาพอมาถึงบ้านผมก็มานั่งเขียนโน่นเขียนนี่เขียนที่พื้น
นปูนหน้าบ้านค่ะมีพื้นปูนอ๋อก็ปรากฏว่าพ่อเขาก็เห็นเขาก็ดูค่ะคือผมว่าถ้าเป็นพ่อทั่วไปนี่คงดุนะใช่ทำบ้านเลอะแต่พ่อแบบว่าควักตังค์ให้มาตอนนั้นช็อปกล่องหนึ่งมันประมาณบาท50แล้วก็ให้มาปุ๊บเราวิ่งไปค่ะไปที่ร้านคล้ายๆร้านก่อสร้างใกล้ๆบ้านก็ไปซื้อช็อคมาในถ้าเป็นกล่องก็แบบว่าทุกเช้าผมก่อนไปโรงเรียนผมก็จะต้องนั่งเขียนช็อคเนี่ยเต็มพื้นบ้านเลยเนาะโอ้โหพื้นบ้านนี่เต็มเสร็จแล้วก็แต่งตัวโรงเรียนไอ้การศิลปะในยุคนั้นก็อยู่ยากการที่คุณจะแสดงงานครั้งหนึ่งการที่คุณจะแบบเชิญแขกเชิญคนอะไรมาดูเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้นะสมัยนั้นคือผมก็พยายามยืนหยัดแหละแต่ทีนี้ผมก็มีเพื่อนเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยวาดรูปเก่งค่ะเขาก็ตอนนั้นวงการโฆษณามันขาดคนค่ะคือเขาต้องการคนมากคนที่เอามาวาดสตอรี่บอร์ดสตอรี่บอร์ดก็คือเหมือนเวลาเราจะไปขายงานลูกค้าเนี่ยคือว่าเรามีความคิดโฆษณาอย่างเงี้ยถ้าไปเล่าด้วยปากเปล่ามันไม่เห็นภาพไม่เห็นภาพเราก็อยากได้คนที่ว่าจริงๆเวลาเล่าแล้วแบบโอ้ภาพเป็นอย่างนี้อย่างนี้ลูกค้าก็คอยตามผมก็เลยอาลองเข้าไปทำดูค่ะเพื่อนส่วนหนึ่งก็ไปทำก็เริ่มชอบงานโฆษณาค่ะก็เป็นเราไปทางสายศิลปะมันเข้าไปได้แบบเนียนสนิทเลยเพราะว่าเขาต้องการตรงนี้จริงๆเราได้คิดไอเดียแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันสามสิบปีวงการเรื่องของโฆษณามานานถึง30ปีหนูก็อยากรู้แล้วค่ะว่าตอนที่ทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีผลงานอะไรบ้างคะก็หลักๆผมจะทำธนาคารกรุงไทยสมัยก่อนนะฮะก็พวกผู้ใหญ่ลีถ้าจำได้หรือว่าพวกเงินหมุนอะไรเงี้ยโอ้โหอันนั้นอาจารย์ทำเหรอทำผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมอันนี้ใช่เหรอคะใช่ใช่อย่างนี้มันก็ได้รางวัลมาจากงานเงินหมุนของกรุงไทยนะฮะมันเป็นคลีโอบอร์ดค่ะกูได้รางวัลด้วยสมัยนั้นค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าตอนที่อาจารย์ทำเนี่ยคือเห็นอาจารย์บอกว่ามีเรื่องของการที่อาจารย์ต้องลงมือเขียนสตอรี่บอร์ดวาดภาพอะไรด้วยใช่ใช่มันก็คือผมเริ่มจากเป็นคนเขียนสตอรี่บอร์ดแล้วก็พัฒนามาเป็นคนคิดสตอรี่บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยตามตำแหน่งหน้าที่ที่มันรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างอันนี้ยกตัวอย่างอันนี้เป็นโฆษณาสมัยก่อนทีวีเขาเน้นความสมจริงของภาพนะฮะเราก็เปิดหน้าเป็นกบตัวหนึ่งกำลังนั่งจ้องดอกทานตะวันอยู่นะครับว่าจริงๆถ้าเราซูมเข้าไปในดอกทานตะวันมันมีแมลงหรือว่าผึ้งอะไรมันเกาะอยู่แล้วกบมันก็เอาลิ้นเนี่ยพุ่งไปที่ดอกทานตะวันค่ะเพื่อที่มันจะไปกินแมลงบนดอกทานตะวันแล้วลิ้นมันก็ไปแตะค่ะแต่กดบ้างจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่แมลงแล้วมันไม่ถึงจริงมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นภาพที่ปรากฏอยู่ในทีวีโอ้แล้วกดตัวนี้ก็ม้วนลิ้นทับไม่ทันเพราะว่าไม่ได้อะไรกลับมานะค่ะก็คือว่าเราก็แสดงให้เห็นว่าทีวีของเราเนี่ยมันเหมือนจริงภาพสวยสมจริงมากอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเขาก็เรียกว่ามันเป็น demonstration นะค่ะแต่ว่าเราใช้ความน่ารักของธรรมชาติค่ะเข้ามาดูสวยด้วยก็คือว่าก่อนที่จะเกษียณประมาณสัก4ปี5ปีเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะทำไงต่อไปกับชีวิตก็คิดว่าเออเราน่าจะกลับมาวาดรูปแหละนะครับอันนี้ผมก็มองไปว่าเอ๊ะผมจะวาดอะไรเพราะสีน้ำมันเนี่ยผมแพ้กลิ่นมันผมถ้าผมเขียนสีน้ำมันเนี่ยเขียนรูปเสร็จผมจะไม่สบายไปอีกอาทิตย์นึง
เพราะกลิ่นมันทำให้ผมร่างกายผมแย่ผมก็เปลี่ยนจากสีน้ำมันไม่เอาก็มาลองสีน้ำดูช่วงที่ผมก่อนที่ผมจะเกษียณคือบริษัทนี้มันเกษียณ55บริษัทญี่ปุ่นตอน50นี่ผมก็อ่ะผมจะใช้เวลาประมาณ50ถึง60ปีนะในการที่แบบกลับมาฟื้นฟูเรียนรู้ใหม่อันนี้ผมจดไว้เลยนะว่าปีที่1ปีที่3จะทำไงปีที่3ปีที่5ทำไงอะไรเงี้ยแสดงว่าคือมีการตั้งเป้าและทำพยายามทำตามตารางแล้วก็เป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้คือตั้งเป้าไว้เลยแล้ว1ถึง3ผมจะเขียนรูปเล็กๆก่อนนะไซส์ประมาณไม่เกิน A3 นะพอครบ3ปีปุ๊บผมก็เปลี่ยนมาไซส์ใหญ่ขึ้นพอพ้น3ปีปุ๊บเราเริ่มรู้แล้วอะไรดีอะไรไม่ดีนะเราจะต้องทำยังไงอะไรเงี้ยจากนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆโอ้โหแต่เท่าที่สังเกตค่ะอาจารย์คะผลงานของอาจารย์ทั้งกองนี่เลยเป็นรูปวาดแบบของคนหมดเลยอ่ะครับแสดงว่าสไตล์ของอาจารย์นี่คือจะชื่นชอบวาดแบบวาดคนด้วยหรือเปล่าคะเอาง่ายๆนะอย่างเวลาที่เราไปที่ฝรั่งเศสค่ะเราไปที่พิพิธภัณฑ์ลูฟใช่ไหมค่ะเราอยากไปดูอะไรเราอยากไปดูโมนาลิซาโมนาลิซาก็คือภาพที่เราเรียกว่าเป็นพอร์ตเทรตหรือว่าภาพคนค่ะงั้นผมก็เลยไม่สงสัยอีกต่อไปว่าทำไมเราจะต้องวาดคนเพราะว่าเราแรงบันดาลใจของเราโมนาลิซานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราวาดได้ถึงวาดได้แบบเข้าถึงอารมณ์ภาพจริงๆเนี่ยสิ่งนั้นมันก็สิ่งที่มีคุณค่าจริงๆมันก็ปรากฏออกมาได้ค่ะแต่เท่าที่ดูเนี่ยคือว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์อะอย่างภาพพวกนี้ค่ะหนูเห็นนะหลายคนเนี่ยคือเป็นเหมือนแบบชนเผ่าอะไรแบบนี้อันนี้คือเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์เลยหรือเปล่าก็ทำนองนั้นผมเองผมจะชอบริ้วรอยบนใบหน้าเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่าผมชอบริ้วรอยบนใบหน้าซึ่งลักษณะของคนใบหน้าของคนที่แบบว่าเขากล้านชีวิตมาทั้งชีวิตอย่างเงี้ยแล้วแววตาบางอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะมันดูมีชีวิตชีวามากกว่าถ้าผมอยากจะแสดงออกตรงนั้นออกมาค่ะภาพของอาจารย์ก็จะได้อารมณ์ความเป็นหูนี่สวยมากคือมันกลายเป็นแบบว่าริ้วรอยนี่มันบ่งบอกใช่ฮะชีวิตที่ผ่านมาของเขาแบบมันเหมือนแผนที่ชีวิตก็เรียกได้เนาะมันเหมือนกับว่าคนเราเนี่ยหรือไม่ว่าคนที่เขาต้องอยู่กลางแดดนะหรือว่าเป็นเกษตรกรหรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยริ้วรอยจะมากกว่าคนเมืองอยู่แล้วค่ะเพราะในความรู้สึกของศิลปินเวลามองสิ่งเหล่านั้นค่ะเราก็จะรู้สึกไปถึงประวัติศาสตร์รู้สึกไปถึงที่มารู้สึกไปถึงแบบว่าอาจจะคิดเลยไปถึงบรรพบุรุษเราได้ซ้ำนะอ๋อนี่ไงบรรพบุรุษเราก็หน้าตาอย่างนี้แหละแล้วผมก็จะเป็นคนที่ชอบการวาดภาพแบบใช้ฝีแปรงค่ะนะผมเขียนว่าผมจะมีความเร็วในการตวัดทุกการการปาดให้มันแบบว่าเป็นร่องรอยใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะข้อดีของการใช้เทคนิคสีน้ำมาวาดภาพมาลงสีแบบนี้ค่ะครับจุดเด่นของมันอยู่ตรงไหนคะจุดเด่นของมันก็จริงๆก็ประกอบกันได้สองอย่างค่ะเมื่อถ้าผมมองในสายตาของศิลปินหรือว่าคนที่วาดสีน้ำมาหลายๆปีเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นแหละว่าเวลาเรามองภาพสีน้ำชิ้นหนึ่งเราจะรู้เลยว่าโอ้โหคนนี้มีลักษณะพิเศษนะหรือว่าคนนี้มีเทคนิคที่โอ้โหมหัศจรรย์สีน้ำก็เหมือนกับนักกีฬานะถ้าผมเปรียบเทียบอย่างนักยิมนาสติกเนี่ยเวลาที่เราดูยิมนาสติกลีลาหรือว่ายิมนาสติกทั่วไปเราจะรู้สึกว่าคนไหนที่เขาเล่นท่ายากๆเหมือนม้วน 4-5 ตลบแล้วลงมายืนตรงๆได้นะโอ้โหเรารู้สึกแบบคนที่เก่งต้องมอบเหรียญทองให้เขาสีน้ำเหมือนกันฮะบางทีเรามองแล้วถ้าเขาสามารถที่จะเขียนแล้วแบบว่ามันควบคุมได้ข้าน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคุมยากแต่เขาสามารถควบคุมมันได้อย่างเงี้ยนะมีไอ้ที่มันวูบวูบวับวับอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันยังควบคุมได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่านี่คืองานที่ดีวาดได้ขนาด
บนี้แล้วอันนี้คือเป็นผลงานที่เวลาที่อาจารย์ใช้สอนก็จะใช้โต๊ะนี้สอนเลยสาธิตให้ดูใช่ไหมคะอย่างนี้หนูถามไปถึงเรื่องของการสอนของอาจารย์บ้างดีกว่าว่าอาจารย์เองก็มีการสอนผ่านทางออนไลน์ด้วยให้กับเด็กนักเรียนส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเนี่ยช่วงวัยประมาณไหนบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นวัยเกษียณนะอันนี้โลกปัจจุบันนี้มันมีอินเทอร์เน็ตก็มี Facebook นี่เป็นตัวการสำคัญว่าได้พอเราเป็นเพื่อนกันนะครับพูดคุยกันว่าอาจารย์เปิดสอนไหมบางทีเห็นภาพที่ผมโพสต์ไปแล้วก็สนใจอยากเรียนผมก็บอกก็ได้ก็มาเรียนกันก็เลยเปิดกว้างก็เลยเริ่มมีคนเข้ามาเรียนแต่ว่าผมสังเกตดูจะเป็นคนที่อายุมากนิดนึงผมจะชี้ให้เห็นว่าคนที่มาเรียนแล้วเขามีความพิเศษในตัวเองคือตอนที่เขามาเรียนเนี่ยเขาเป็นแม่บ้านเขาก็ไม่มีความมั่นใจอะไรหรอกแล้วมาก็ยังเขียนไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอเขาเขียนไปเนี่ยเขาวาดไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นผลงานของเขานะครับซึ่งเขาก็เรียนกับผมนะครับแล้วผมก็ยุให้เขาเอาไปทำปฏิทินสิแล้วจะได้แจกคนอะไรเงี้ยคือเวลาผมสอนเนี่ยแน่นอนผมก็เขียนไม้เขาดูว่าไม้เป็นอย่างนี้นะมันมีแต่ว่าสิ่งที่เขาอินเนอร์ของเขาเขาแสดงออกเนี่ยผ่านพวกสีน้ำพวกการเคลื่อนไหวของสีแป้งอะไรต่างๆมันทำให้ม้าตัวนี้พิเศษขึ้นมาซึ่งผมก็เห็นว่าโหเขามีอะไรในตัวนะซึ่งคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่ซ่อนอยู่เยอะมากเลยในสังคมเราคือคนที่มีอะไรดีๆแล้วไม่ได้เอาออกมาโชว์ผมก็ดีใจที่แบบว่าเขามาเรียนแล้วก็เลยบอกเขาว่าถึงไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์ก็อย่าทิ้งการวาดรูปนะเพราะว่างานของเขานั้นเป็นงานที่พิเศษจริงๆคนที่มาเรียนนี่บอกตรงนะฮะแบบมาจากศูนย์เนี่ยเยอะก็คือว่ายังไม่รู้เลยว่าอันนี้คือผู้กันสีน้ำเหรอแล้วมันต่างจากอันนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนก็ไม่รู้ยังไม่ออกเลยค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องสอนต้องบอกนะครับว่าทำไมหน้าตามันเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องแบนอย่างนี้นะทำไมมันต้องแบนพุ่งขนาดนี้อะไรเงี้ยนะในสีน้ำผู้กันหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆจะมีหน้าที่ของมันนะฮะมันมีหน้าตาอย่างนี้เพราะว่ามันมีหน้าที่แบบหนึ่งก็คือการระบายในพื้นที่ใหญ่หรือหน้าตามันเป็นเนี้ยมันเป็นพื้นที่มันมีหน้าที่อย่างนึงคือการทำให้มันเป็นสีแปลงลักษณะของคนที่จะช่วยนะครับก็คือถ้าหากว่าเริ่มจากศูนย์ก็ตามมาเรียนกับอาจารย์ก็จะได้เคล็ดลับแล้วก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆที่จะมาใช้อุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นด้วยซึ่งช่องทางติดต่อเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยก็คือเข้ามาทาง Facebook ทักเข้ามาก็เดี๋ยวก็ได้เรียนนี่พอมีการประกวดขึ้นมาการประกวดนี่มันเกิดมาจากอินเทอร์เน็ตพออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเริ่มแบบว่าเข้าไปทั่วถึงนะเราก็จะรู้ว่าเอ๊ะประเทศนั้นมันก็มีประเทศนี้มันก็มีเหมือนก็แบบที่นู่นก็จัดที่นี่ก็จัดแล้วเราก็แบบมันท้าทายดีคือเราเวลาเราวาดรูปเนี่ยมันไม่มีใครมาคอยดูเนี่ยว่าเอ๊ะรูปคุณดีรูปคุณไม่ดีนะไม่มีใครมาจัดเราเราก็รู้สึกว่าเราใช้เวทีอย่างเงี้ยลองดูซิส่งไปว่าเราจะอยู่ตรงไหนของเลเวลที่เขาจัดให้ซึ่งเขาจะส่งไปแล้วจะได้ที่3หรือจะคัดออกก็แล้วแต่ของแล้วแต่เขาเลยนะกรรมการค่ะนะแต่อันนี้มันพอส่งไปแล้วรู้สึกว่ามีเสียงชื่นชมเยอะจากศิลปินนะจากศิลปินด้วยกันก็เลยได้รางวัลมาก็อันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะผมเนี่ยมันเกิดมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าศิลปะนี่มันมากับตัวผมอยู่แล้วแต่คราวนี้ผมอยากจะถามนะฮะวิธีก่อนว่าอย่างไม่ทราบว่าเคยทำอาหารกินเองไหมเคยค่ะเคยเหตุผลของการทำอาหารกินเองคืออะไรเพราะว่ามันสะอาดปลอดภัยแล้วเรารู้รสมือตัวเองแล้วมันทานแล้วก็รู้เลยว่าเราชอบรสชาติแบบนี้ปรุงได้ตามถูกปากเราอันนี้คือการทำอาหารแบบว่าอย่างว่างค่ะแต่ผมทำงานศิลปะเนี่ยมันเหมือนอาหารประจำวันถ้าวันไหนผมไม่ได้กินอาหารเนี่ยผมก็จะกระวนกระวายเนาะรู้สึกแบบวันนี้ไม่สบายตัวเลยอาหารไม่พอ อยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยค่ะแล้วเราก็เลยเขียนรูปเราเขียนรูปเราก็จะอิ่มก็แต่นะคือเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอาจารย์หยุดเขียนรูปเมื่อไหร่หมายความว่า
ถามว่าอาจารย์จะเลิกกินอาหารเมื่อไหร่ค่ะแสดงว่าการเขียนรูปภาพการลงสีน้ำสำหรับอาจารย์บุญกว้างเนี่ยก็คือถ้าหยุดเมื่อไหร่เนี่ยแย่แน่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เหมือนไม่ได้กินข้าวเลยว่างั้นคือมันจะเป็นอย่างนี้ด้วยคือว่าถ้าสมมติว่าเราหยุดสมมติว่าวันนี้โอ้โหเรารู้สึกเราป่วยเราไม่สบายเราวาดรูปไม่ออกเราก็ต้องกลับไปเปิดเฟซบุ๊กบ้างเปิดอะไรบ้างเพื่อดูคนอื่นนะการดูภาพสีน้ำการดูงานจิตกรรมการอะไรเนี่ยมันก็เหมือนการอาหารการกินอาหารเหมือนกันแต่โอเคมันอาจจะไม่อิ่มถ้าเราทำเองเนี่ยเราก็ดูไปเราก็พออิ่มใจแต่ข้อดีของการหยุดวาดไปพักหนึ่งมันก็ดีเพราะเราจะหิวเราต้องปล่อยให้ตัวเองหิวก่อนต้องหิวแบบว่าพอสักสองสามวันเราไม่ได้วาดเนี่ยเราก็รู้สึกแบบเดี๋ยววาดครั้งนี้เราจะต้องเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเปรียบเทียบให้ดูง่ายๆนะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเลยเข้าใจง่ายๆว่าทำไมคนทำงานศิลปะมันก็จะมีจังหวะของมันอยากให้อาจารย์เนี่ยช่วยแบบว่าถ่ายทอดหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่รับชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นน้องๆเยาวชนหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเองนะคะที่บางคนเนี่ยอยากแล้วก็ชื่นชอบในงานศิลปะอยากจะลองฝึกปรือฝีมืออะไรแบบนี้อาจารย์มีคำแนะนำให้พวกเขาไหมคะเชิญค่ะบางคนว่าจบสายศิลป์จบศิลปะมาแล้วโอ้จะไปทำงานอะไรนู่นนี่นั่นนะถ้าเรามองว่ามันเป็นงานที่จะต้องไปเดินเลขขายผมถือรูปศิลปะไปเดินตามถนนนี่ก็คงยากที่มันจะขายเพราะว่าคนเขาจะมองว่ามันเป็นส่วนเกินของชีวิตฉันต้องการอะไรที่มันแบบว่ากินอิ่มนอนหลับอะไรเงี้ยนะฮะปัจจัยพื้นฐานผมไม่อยากให้คนที่เรียนศิลปะไปมองแบบนั้นนะครับก็คือว่าพอเรียนจบมาแล้วเราต้องไปถืองานเลขขายอะไรอย่างนี้นะผมให้มองกลับไปที่เอาวิธีการเรียนของเรานะฮะการเรียนศิลปะเนี่ยมันสั่งสอนให้คนแบบว่าใช้จินตนาการนะให้นึกถึงก่อนที่เราจะเขียนรูปหนึ่งนะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างในตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดค้นเราจะต้องค้นหาเราจะต้องจัดวางเราจะต้องวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นผมเรียกรวมๆว่าความคิดสร้างสรรค์นะเพราะก่อนที่งานศิลปะมันจะออกมามันมีความคิดสร้างสรรค์ก่อนแล้วผมคิดว่าตัวนี้มันเป็นตัวสำคัญมากในการที่คุณเรียนจบศิลปะมาแล้วเนี่ยคุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยไปทำอาชีพอะไรเข้าใจไหมฮะคุณอาจจะไปขายเสื้อผ้าก็ได้คุณอาจจะไปทำงานเป็นอะไรอ่ะเป็นการถ่ายหนังทำงานโปรดักชันทำงานอะไรก็ได้ถ้าคุณมีตรงนี้อยู่นะที่เขาเรียกว่ากลิ่นนะความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้เนี่ยนี่ผมฝากไปถึงนักเรียนศิลปะส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยนะฮะที่คิดว่าเราไม่มีหัวทางศิลปะเลยนะเรารู้สึกว่าเราไกลมากเลยผมก็อยากให้เขาถามตัวเองว่าตอนเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านนะถ้าคุณไม่มีหัวทางศิลปะนี่คุณจะเลือกเสื้อผ้ายังไงเหรอคุณจะใส่เสื้ออะไรออกมาก็ได้ใช่ไหมนะหรือว่าวันนี้ฉันจะใส่เสื้อสีแดงสีส้มสีเหลืองสีฟ้าเนี่ยอันนั้นคือมันต้องผ่านการกลั่นกรองหมดเลยนั่นคือศิลปะนะครับศิลปะอยู่ในตัวคนแต่ว่าคนไม่รู้คนมักจะไปมองว่าศิลปะอยู่ข้างบนอยู่ไกลไกลจับต้องยากไม่ใช่ของชั้นอะไรจริงๆไม่รู้ตัวว่าศิลปะอยู่กับตัวคนตลอดเหมือนเราขับรถไปเราบอกว่าเราไม่รู้ว่ารถเนี้ยเครื่องยนต์เนี้ยมันทำงานยังไงต้องซ่อมยังไงอะไรเงี้ยเราเปิดขึ้นมาปุ๊บเราดูไม่รู้นะเพราะว่าเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ถูกไหมฮะเราทำเองไม่ได้ก็ต้องไปเรียกช่างมาเหมือนกันแล้วเราจะทำงานศิลปะเราไม่มีความรู้เลยอยู่ๆให้เราจับกุ๊กกันแล้วก็เขียนภาพอย่างนี้มันเป็นมันก็ยากค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่ให้กับศิลปินหรือว่าพวกครูผู้มีประสบการณ์เข้ามาแนะนำเราเรียกว่าการเรียนการสอนโอ้โหนี่คือต้องบอกเลยนะคะว่าข้อมูลต่างๆจากที่ได้ฟังประสบการณ์คำบอกเล่าของอาจารย์บุญกว้างเนี่ยถือว่าได้เห็นในแง่มุมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศิลปะมากยิ่งขึ้นและทำให้เรารู้เลยค่ะว่าศิลปะไม่ได้ไกลตัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับอาจารย์บุญกว้างนนท์เจริญนะคะที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆในรายการชาญชลาของเราค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ดีมากครับ
คุณผู้ชมคะและหวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่าสำหรับรายการของเราในวันนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้กุ๊กกิ๊กและอาจารย์บุญกว้างลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะShantara, la 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 la, Shantara, la 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 la, Shantara.